This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินโรงแรมผีตอนที่14แล้วค่ะผลงานการประพันธ์ของนายตำรวจนักเขียนออัฐจินดาความเดิมตอนที่แล้วนายปั้นเสียชีวิตก่อนที่จะบอกว่ามอบพระพุทธรูปให้กับใครครอบครัวนำศพนายปั้นมาตั้งเอาไว้ที่โรงแรมเจ้าน้อยเห็นในปั้นลุกขึ้นมาจากโลงตอนแรกในเปรื่องกับปริญญาไม่เชื่อแต่สุดท้ายก็เห็นกับตาทั้งสองจึงชวนผู้กำกับชิงชัยให้มาดูด้วยตาตัวเองเพื่อที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของพี่ชายผู้กำกับชิงชัยแม้ว่าจะไม่เชื่อแต่ก็พาหมู่กรีมาแอบสังเกตการโดยที่ไม่บอกในเปรื่องและแล้วในปั้นก็ลุกจากโลงแล้วก็เดินตรงมาหาทั้งคู่จริงๆทำให้ผู้กำกับชิงชัยได้เห็นอย่างที่นายเปรื่องพยายามจะบอกเกี่ยวกับเรื่องของพูดผีปีศาจซึ่งก่อนหน้านี้เคยเข้าใจว่านายเปรื่องแต่งเรื่องขึ้นมาแล้วก็เชื่ออะไรแบบที่ไม่มีเหตุไม่มีผลหลังจากนั้นผู้กำกับชิงชัยกับหมู่กรีก็โกยแนบและสุดท้ายก็ไปเคาะประตูเรียกนายเปรื่องแล้วก็บอกกับนายเปรื่องว่าได้เจอในสิ่งที่นายเปรื่องเล่าให้ฟังแล้วผู้กำกับชิงชัยก็เล่าให้กับนายเปรื่องฟังว่าได้พบได้เห็นอะไรบ้างประสบการณ์การพบเห็นครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้กำกับชิงชัยแล้วก็มีประโยชน์ต่อทัศนคติที่มีต่อในเรื่องและครอบครัวด้วยนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้เลยค่ะกับโรงแรมผีตอนที่14ช่วงที่1ค่ะในเรื่องบอกว่าแต่ผมว่าที่พี่ปั่นออกมาก็คงจะไม่ทำอะไรนอกจากจะทำให้ผู้กำกับประจักษ์แจ้งกับความจริงเท่านั้นที่ไหนได้ล่ะคุณสีหน้าแกบอกว่าแกโกรธแค้นมากผมเห็นหน้าแกได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนจากแสงไฟที่เพดานแกก้าวออกมาจากโรงเหมือนกับลอยๆลงมาไม่เหมือนเราเดินธรรมดาคุณไปดูจะเห็นได้ว่าเชิงเทียนหรือว่าแจกันที่ตั้งเอาไว้เยอะแยะไม่มีอะไรล้มเลยทั้งที่ผ้าตราสังมันก็หลุดลุ่ยรุ่มร่ามได้ดิบหรือก็ห้อยร่องแร่งลากตามตัวลงมามันเหมือนกับมีใครเอามีดตัดได้ดิบให้ขาดเป็นเปราะๆปริญญาก็ถามว่าเดินลงมาเฉยๆหรือว่าทำอะไรบ้างหรือว่าพูดอะไรบ้างหรือเปล่าผู้กำกับชิงชัยสายหน้าบอกว่าไม่ได้พูดอะไรเลยแต่สังเกตดูปากขมุบขมิบคล้ายกับจะบอกอะไรใช่ไหมกรีแกสังเกตหรือเปล่าครับแกไม่ได้พูดอะไรตอนนั้นผมจ้องดูอยู่ทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องดูจริงๆจังๆแต่ว่าไอ้ลูกตานี่สิครับผู้กำกับเห็นลูกตาแกไหมครับผู้กำกับพยักหน้าคล้อยตามหมู่กรีถูกแล้วลูกตาแกโปนออกมานอกกระบอกตาข้อสำคัญที่สุดแกจ้องมองตรงมาที่เราคล้ายกับรู้ว่าเราซ่อนตัวอยู่ที่ไหนแล้วก็เดินตรงรีเข้ามาอีตอนนี้สิคุณเปรื่องเอ้ยคาถาอาคมอะไรลืมหมดจะว่านโมสักจบก็ว่าไม่ได้เป็นอันว่าตอนนี้ผู้กำกับเข้าใจพี่ชายผมถูกต้องแล้วนะครับผมเข้าใจดีแล้วเข้าใจดีคุณเปรื่องผีและวิญญาณในโลกนี้มีจริงแต่ก่อนผมขอสารภาพว่าผมไม่มีความเชื่อถือในเรื่องนี้แม้แต่นิดเดียวแต่เดี๋ยวนี้ทุกอย่างได้ประจักษ์แก่สายตาผมเองเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่ผมจะสงสัยแคลงใจอีกขอให้วิญญาณของคุณปั้นจงไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถิดทุกสิ่งทุกอย่างที่แล้วมาขอได้โปรดให้อภัยแก่ผมด้วยครอบครัวของนายปั้นซึ่งบัดนี้เหลือแต่น้องกับลูกสองคนรู้สึกพอใจมากในการที่ผู้กำกับชิงชัยเข้าใจนายปั้นผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวได้อย่างถูกต้องแต่ถึงกระนั้นสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ทำให้เกิดการหวาดหวั่นก็ยังปรากฏอยู่ในแววตาของทุกๆคนหลวงนฤบาลก็ยังคงรบกวนอยู่ต่อไปตามประสาผีเจ้าพยาบาทชาวโรงแรมบางละมุงก็ยังคงหาความสุขความสงบไม่ได้และก็เรื่องนี้เองที่ในเปรื่องออกความคิดที่จะหลบหนีเหตุการณ์อันน่าหวาดหวั่นนี้ไปเสียให้พ้นสักพักหนึ่งนั่นก็คือการที่เขาจะเข้าไปอยู่บ้านในกรุงเทพอาคิดว่าเราควรจะไปอยู่บ้านในกรุงเทพสักพักแล้วก็คิดหาทางปรับปรุงโรงแรมให้ดีขึ้นดีกว่าที่จะต้องมาอดทนต่อเหตุการณ์กวนประสาทแบบนี้
และหลานมีความคิดเห็นยังไงก็ว่ามาก็ดีนี่คะคุณอาไปอยู่เสียให้ไกลจากที่นี่บางทีหนูอาจจะได้นอนหลับบ้างหนูอยู่ที่นี่หนูนอนไม่ค่อยหลับเลยค่ะมันหวาดๆยังไงพี่กนจะเอายายเจิมขึ้นไปนอนด้วยก็กลัวแกจะลุกขึ้นมาทำหน้าขมึงทึงแล้วก็มาบีบคอหนูอีกแล้วก็มีเหตุการณ์ประหลาดอีกอย่างหนึ่งด้วยค่ะคุณอาที่หนูยังไม่ได้เล่าให้ใครฟังเลยมันก็หลายวันมาแล้วล่ะค่ะคือว่ารูปถ่ายของคุณแม่ที่ใส่กรอบตั้งเอาไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งไม่ทราบว่าหายไปทางไหนถามใครก็ไม่รู้ความจริงห้องหนูก็มีแต่เจ้าน้อยเท่านั้นล่ะค่ะที่เข้าไปเก็บกวาดทำความสะอาดคนอื่นก็ไม่มีใครเจ้าน้อยก็บอกว่ามันไม่ได้เอาไปหนูก็เห็นด้วยเพราะว่าคนอย่างเจ้าน้อยจะเอารูปคุณแม่ไปทำไมกันหาทั่วแล้วหรือยายปัดตกไปอยู่ข้างโต๊ะข้างตู้บ้างหรือเปล่าหาทั่วแล้วค่ะแต่ก็ช่างเถอะคงจะมีใครสักคนเอาไปดูเพราะบางคนก็เพิ่งจะรู้ว่ารูปนั้นเป็นรูปคุณแม่พี่ว่าเอาตามที่คุณอาว่าดีกว่านะยายปัดไปเที่ยวกรุงเทพสักพักพี่จะได้มีเวลาไปหาในช่างให้เขาออกแบบเปลี่ยนรูปร่างโรงแรมสมัยทางนี้ก็ให้ประเจิมกับในมัดดูแลไปพลางๆจนกว่าเราจะกลับดีแล้วล่ะในมัดก็ไว้ใจได้ประเจิมแกก็คนเก่าคนแก่คนนอกนั้นก็ให้เขาพักงานไปชั่วคราวจนกว่าเราจะจัดโรงแรมใหม่ได้เรียบร้อยเป็นอันว่าทุกคนตกลงตามนี้นะเราจะออกเดินทางในวันพรุ่งนี้และแล้วในเรื่องกับปริญญาแล้วก็ปัทมาก็ออกจากโรงแรมเดินทางไปพักในกรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราวทางโรงแรมก็มีป้าเจิมกับนายมัดเป็นผู้ดูแลแทนแล้วก็มีการประกาศปิดโรงแรมชั่วคราว4 ทุ่มคืนนั้นนายมัดออกเดินตรวจรอบๆบริเวณโรงแรมเช่นเคยแล้วก็แวะคุยกับป้าเจิมก่อนที่จะเดินออกไปรอบๆเหมือนกับที่เคยปฏิบัติมาทุกคืนนอนแล้วเหรอป้ายังหัวค่ำอยู่เลยเพิ่งจะ4 ทุ่มกว่าๆเท่านั้นเองนายมัดเดินเข้ามานั่งในห้องป้าเจิมแล้วก็ควักบุหรี่ใบจากออกมามวนสูบยังไม่นอนบล็อกเพิ่งจะสวดมนต์เมื่อกี้นี้เองไอ้น้อยก็ไม่รู้ว่ามันหายไปไหนคุณไม่อยู่บ้านก็พลอยหายไปด้วยไอ้น้อยมันไปดูหนังที่ศรีราชามันบอกให้ฉันบอกกับป้าเหมือนกันมันบอกว่าจะไปค้างที่โน่นเพราะว่าไม่กล้ากลับมาคนเดียวเหงาจะตาอยู่แล้วในมัดเอ้ยไปกันหมดนี่เธออยู่กันนะคุณปัทมาก็เข้ามานั่งคุยจ้อเจียนหมากเจียนพลูให้เล่าเรื่องนั่นเรื่องนี้ไม่ได้หยุดปากเสียงแจ่วแจ่วเหมือนนกขุนทองไปกันหมดแบบนี้มันเงียบๆเหงาๆยังไงก็ไม่รู้แม่ในมัดเอ้ยอีตอนที่แกเอาฉันไปนอนเป็นเพื่อนข้างบนก็หาว่าฉันจะฆ่าแกให้ตายฉันน่ะเสียใจเหลือเกินเลี้ยงมาตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอยจนตีนเท่าฝาตุ่มใครจะไปฆ่าได้ลงคอไม่ใช่ลูกก็เหมือนลูกไม่ใช่หลานก็เหมือนหลานมีอย่างเหรอที่จะไปบีบคอให้ตายจะฝ่ามือตีสักแปะก็ยังไม่เคยเรื่องมันแล้วไปแล้วแหละป้าอย่าไปคิดถึงมันอีกเลยที่เข้าใจกันผิดนี่ก็เพราะไอ้ผีปีศาจหลวงนฤบาลบ้าบอนั่นแหละฉันไปก่อนแล้วนะป้าจะเดินไปตรวจทางโน้นหน่อยแล้วก็จะเลยไปดูเรือด้วยไปเถอะช่วยเป็นหูเป็นตาให้ท่านหน่อยนะมีกันอยู่เท่านี้เอาละฉันจะปิดประตูในมัดต้องการอะไรก็เรียกแล้วกันไม่ต้องเกรงใจขอบใจป้าในมัดตอบเท่านี้ก็เดินควงคมแฝกออกจากโรงแรมหายไปในความมืดเสียงสุนัข 2-3 ตัวชิงกันเห่าหอนมาแต่ไกลทำให้ป้าเจิมรู้สึกหวาดหวาดยังไงพี่กนแกผูกมุ้งทั้ง4หูนั่งลงหน้ามุ้งคายหมากลงกระโถนเตรียมตัวจะนอนแต่แล้วหางตาของแกเหลือไปเห็นที่หน้าต่างแวบหนึ่งใครบางคนกำลังยืนโผล่หน้าอยู่ที่หน้าต่างตอนแรกคิดว่าในมัดแต่เมื่อมองอย่างพินิจพิเคราะห์แสงไฟในห้องซึ่งลอดออกไปทางหน้าต่างทำให้เห็นได้ชัดว่าคนที่ยืนอยู่ที่หน้าต่างนั้นไม่ใช่ในมัดแต่เป็นคุณปั้นร่างของนายปั้นปรากฏชัดเจนในลักษณะของมนุษย์ธรรมดาเหมือนเมื่อมีชีวิตอยู่แต่ไม่ว่าจะมาแบบไหนป้าเจิมก็กลัวจนตัวงอเจ้าพระคุณไปที่ชอบที่ชอบเถอะจะทำบุญกรวดน้ำไปให้อย่าทำอะไรลูกเลยลูกกลัวแล้ว
กลัวฉันทำไมป้าเจิมฉันไม่ทำอะไรป้าหรอกฝากลูกด้วยช่วยดูแลลูกฉันด้วยฉันรู้ว่าหลวงนฤบาลพยายามจะฆ่าลูกฉันแต่ฉันช่วยไม่ได้เพราะว่าวิญญาณเขาแรงกว่าฉันมากไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเจ้าประคุณจะดูแลให้ไปที่ชอบที่ชอบเถอะกลัวเหลือเกินแล้วเจ้าค่ะไม่ต้องกลัวฉันป้าเจิมฉันจะบอกอะไรสักอย่างที่นี่จะต้องเกิดเหตุร้ายขึ้นอีกแต่ฉันช่วยไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปตามบุญตามกรรมฝากลูกด้วยป้าเจิมฉันลาแล้วนะฝากลูกด้วยฝากลูกด้วยเสียงของนายปั้นไกลออกไปจนกระทั่งเงียบหายไปในความมืดท่ามกลางเสียงสุนัขซึ่งหอนกันประงมไปทั่วทั้งบริเวณหลังจากที่ในเปรื่องปริญญาและปัทมามาพักอยู่ในกรุงเทพได้วันเดียววันนี้ปัทมาเตรียมตัวจะเข้านอนขณะที่กำลังยืนหวีผมที่กระจกโต๊ะเครื่องแป้งใครคนหนึ่งก็เปิดประตูพรวดพราดเข้ามาทันทีปัทมาเหลียวไปมองดูด้วยความตกใจแต่แล้วก็ต้องถอนหายใจด้วยความโล่งอกโถคุณอานั่นเองนึกว่าใครยังไม่นอนหรือคะยังไม่นอนคืนนี้หลานของอาสวยเป็นพิเศษในเรื่องตอบแล้วก็เดินมายืนอยู่ข้างหลังปัทมามองดูเธอในกระจกเงาหนูเพิ่งกลับจากดูหนังค่ะกำลังเตรียมตัวจะนอนก็พอดีคุณอาเข้ามาหลายปีแล้วไม่เคยได้ยินคุณอาชมว่าสวยเลยวันนี้คุณอาชมหนูได้ถ้าจะสวยจริงๆนะคะขอบพระคุณค่ะคุณอาแต่เอ๊ะทำไมคุณอามองหนูอย่างนั้นล่ะคะอ้าวก็อาบอกแล้วว่าคืนนี้อารู้สึกว่าร้านของอาสวยเป็นพิเศษก็ต้องมองกันอย่างพิเศษหน่อยละวันนี้คุณอาพูดแปลกอาไม่เห็นจะแปลกตรงไหนอาก็พูดตรงไปตรงมาในเปรื่องพูดแล้วก็ถอยหลังห่างออกไปอีกเล็กน้อยแต่สายตายังจับอยู่ที่ร่างของปัทมาด้วยความสนใจรู้หรือเปล่าว่าปัทมาสวยขึ้นทุกวันแม้ว่าจะมีเรื่องที่ทำให้ต้องเกิดความวิตกกังวลทุกข์ใจแต่ความสวยของปัทมาก็มิได้ลดลงเลยยิ่งพูดยิ่งแปลกนะคะคุณอาอย่าลืมนะคะว่าหนูเป็นหลานแท้ๆทีเดียวหนูว่าคุณอาคงจะเมาหรือเปล่าคะถ้าหากว่าคุณอาปฏิเสธว่าไม่เมาหนูก็ขอร้องให้คุณอาออกไปข้างนอกหรือไม่หนูจะออกไปเองอาขอปฏิเสธว่าไม่เมาอ้าวไปไหนล่ะปัทมาอย่าเพิ่งไปในเปลื้องคว้าแขนปัทมาไว้เมื่อเห็นว่าเธอกำลังจะเดินออกไปจากห้องฟังนี่ก่อนปัทมาถ้าหากว่าอาเมาก็คงเมาเพราะความสวยของปัทมานี่แหละเอ๊ะคุณอาหนูเป็นหลานนะคะเป็นหลานในไส้ของคุณอาด้วยไม่น่าจะทำแบบนี้เลยมันจะทำให้หมดความนับถือคุณอาคะขอให้หนูออกไปข้างนอกกรุณาเถอะค่ะในเรื่องยืนขวางประตูไว้เดี๋ยวนี้น่ะหลานไม่ได้นับถืออาแล้วหรือถ้าทำแบบนี้ก็ไม่นับถือค่ะและถ้าทำแบบนี้ล่ะพูดขาดคำก็รวบร่างของปัทมาเข้ามากอดเอาไว้ในวงแขนอย่าค่ะอับเรื่องทำไมทำหยาบคายแบบนี้อย่านะคะการที่อาจะกอดหลานด้วยความรักใคร่เสน่หาสักทีสองทีก็เป็นการหยาบคายนักหรือใส่น้ำหอมอะไรหอมรุนแรงอย่างนี้ใครจะไปทนได้มาให้อาจูบเสียดีๆปัทมาพยายามดิ้นอย่างสุดแรงเพื่อที่จะให้พ้นไปจากอ้อมแขนของผู้เป็นอาแต่ก็ไม่สามารถจะพาตัวออกไปได้เธอเสียใจในการกระทำของในเปรื่องอาที่เธอนับถือเพราะว่าเป็นญาติผู้ใหญ่คนเดียวที่เหลืออยู่ปัทมาร้องไห้พร่ำขอร้องด้วยความขื่นขมและเจ็บช้ำน้ำใจอย่าค่ะอับเรื่องทำไมทำกับหนูแบบนี้นี่หนูเป็นหลานแท้ๆของคุณอานะคะอย่าค่ะคุณอาแต่การขอร้องของปัทมาไม่เป็นประโยชน์อะไรกับตัวเธอเองเลยในเปรื่องกระชับวงแขนที่กอดเธอแน่นเข้าทุกทีแล้วก็ก้มหน้าลงเพื่อที่จะจูบที่แก้มของปัทมาซึ่งปัทมาเองก็ไม่ทราบว่าอะไรทำให้คุณอาที่เคารพนับถือของเธอเปลี่ยนแปลงไปเช่นนี้
แต่อย่างไรก็ตามในขณะที่ในเปลื้องกำลังพยายามจูบเธอซึ่งเกือบจะเป็นผลสำเร็จอยู่รอมร่อปริญญาซึ่งกลับมาจากดูภาพยนตร์พร้อมกับปัทมาและกำลังจะขึ้นมาที่ห้องนอนได้ยินเสียงร้องของน้องสาวเขาปราดไปที่ห้องของปัทมาและภาพที่เขาเห็นเมื่อเปิดประตูห้องพรวดเข้าไปก็คือภาพของนายเปลื้องซึ่งกำลังลวนลามปัทมาปริญญาโกรธมากอาเปลื้องนี่เกิดบ้าอะไรขึ้นมาถึงได้ทำบัตรซุบแบบนี้ปล่อยเดี๋ยวนี้นะอาเปลื้องในเปลื้องเหลียวมาดูปริญญาไม่ตอบว่าอะไรแล้วก็ล้มฟาดโครมลงไปเหมือนคนเป็นลมสิ้นสติอ้าวนั่นเป็นลมไปแล้วหรือยังไงปัทมาดูสิปริญญาตกใจเมื่อเห็นกิริยาอาการของผู้เป็นอาเป็นไปเช่นนั้นแต่ก่อนที่ทั้งสองคนพี่น้องจะเข้าไปใกล้ร่างของนายเปลื้องเขาก็กำลังลุกโงนเงียนขึ้นมาได้ก่อนแล้วก็มองไปรอบๆตัวด้วยความสงสัยเอ๊ะนี่อาเข้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเกิดอะไรขึ้นปริญญาปัทมาทำไมมองอาแบบนั้นล่ะทำไมมองอาอย่างนั้นอย่ามาทำไก่หน่อยเลยครับอาเปลื้องผมเองก็เคารพนับถือคุณอาเหมือนพ่อบังเกิดเกล้าไม่นึกเลยว่าคุณอาจะกล้าทำแบบนี้คำตอบของปริญญาแทนที่จะให้ความกระจ่างแก่ในเปลื้องกลับทำให้ในเปลื้องงุนงงหนักยิ่งขึ้นปัทมายืนร้องไห้น้ำตาไหลซึมอยู่ตลอดเวลาด้วยความโกรธและก็น้อยใจในการกระทำที่น่าบัดสีของผู้เป็นอาอะไรกันนี่ปริญญาปัทมาร้องไห้ทำไมในเปลื้องลุกขึ้นยืนแล้วก็มองหน้าคนโน้นคนนี้ด้วยความสงสัยผมไม่อยากจะพูดปัทมาเล่าให้คุณอาที่นับถือของเราฟังหน่อยสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นความจริงก็ไม่น่าจะเล่าอะไรกันอีกแล้วนะคะเพราะคุณอาก็ทราบดีว่าคุณอาได้ทำอะไรลงไปแต่เมื่อคุณอาทำเป็นไม่รู้และต้องการจะทราบเรื่องหนูก็จะเล่าให้ฟังพูดถึงตรงนี้ปัทมาก็น้ำตาไหลออกมาอีกคุณอาปล้ำหนูบอกว่าหนูสวยรักมานานแล้วแล้วก็พยายามจะจูบหนูปริญญาหัวเราะด้วยความแค้นคราวนี้แจ่มแจ้งหรือยังครับอับเรื่องงามหน้าไหมล่ะอาที่เคารพนับถือปลุกปล้ำหลานสาวของตัวเองเพราะตัณหาหน้ามืดอาเนี่ยนะปลุกปล้ำพยายามจะจูบหลานเป็นไปไม่ได้อาคงไม่เป็นแบบนั้นและทำไมจะไม่เป็นอย่างนั้นล่ะครับอับเรื่องผมเองก็เข้ามาเห็นตำตาเสียแรงเคารพนับถือหลานสาวตัวเองแท้ๆยังพยายามทำเรื่องหน้าบัดสีจนได้ในเรื่องจะสามารถทำความเข้าใจกับหลานชายแล้วก็หลานสาวได้หรือไม่นะคะเรื่องราวจริงๆมันเป็นอย่างไร This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะกับการเปิดบริการโรงแรมผีสนใจจะมาพักไหมคะวันนี้เป็นตอนที่14ค่ะผลงานการประพันธ์ของออัฏฐจินดาจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แสงดาวนะคะ2เล่มจบค่ะกำลังสนุกเลยทีเดียวกับผีเจ้าคิดเจ้าแค้นอาฆาตพยาบาทแล้วก็เจ้าเล่ห์แสนกลอย่างหลวงนฤบาล นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการห้องสมุดหลังใหม่ได้ที่เว็บไซต์ thaipbsradio.com นะคะแล้วก็รวมไปถึงแอปพลิเคชัน Thai PBS ซึ่งรองรับทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS ด้วยแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะและถ้าอยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันไปที่ Facebook ของดิฉันได้นะคะที่รัศมีมณีนินเป็นภาษาอังกฤษค่ะ RASAMEMANENIL หรือว่าค้นจากชื่อภาษาไทยแล้วก็ส่งคำขอเป็นเพื่อนไปอย่าลืมอินบ็อกซ์ไปด้วยนะคะว่ามาจากรายการห้องสมุดหลังไมค์ค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามีเรื่องขัดข้องในเรื่องของการดาวน์โหลดหรือเรื่องไม่เข้าใจในเชิงเทคนิคก็คลิกถามที่หน้าไลฟ์แชทได้เลยนะคะทีมงานยินดีที่จะให้บริการดูแลค่ะตอนนี้เป็นเรื่องที่คอขาดบาดตายทีเดียวนะคะกับการที่ในเปลื้องพยายามจะลวนลามปัทมาหลานสาวแท้ๆของตัวแล้วก็บังเอิญปริญญาได้มาเห็นกับตาตัวเองซึ่งก็โกรธมากๆค่ะ
อากับหลานกำลังจะทะเลาะกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะหลังจากที่ในเปลื้องเนี่ยเคยถูกผีของหลวงนฤบาลสิงห์แล้วก็ไปพูดจาให้ร้ายกับมยุรีซึ่งเป็นผู้หญิงที่ปริญญารักตอนนี้มาทำกับปัทมาน้องสาวของปริญญาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามต่อกันได้เลยนะคะกับโรงแรมผีผลงานของอ.อรรถจินดาตอนที่14ช่วงที่2ค่ะหยุดนะปริญญาไม่ได้ทำบัตรซบอย่างนั้นจริงๆแกลืมไอ้หลวงนฤบาลนั่นแล้วหรือมันอาจจะเป็นการกระทำของมันก็ได้ถ้าหากว่าอาได้ทำอย่างนั้นจริงเพราะมันจะทำให้เราเข้าใจผิดกันแต่ด้วยเจตนาและใจบริสุทธิ์ของอารับรองว่าอาจจะไม่ทำเช่นนั้นเป็นอันขาดอารักปฐมาเหมือนลูกเพราะพ่อก็ไม่มีแล้วญาติผู้ใหญ่ก็มีอยู่แต่อาคนเดียวที่จะต้องดูแลก็แล้วอาเป็นหมาหรือว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานชนิดไหนที่จะกล้าทำอย่างนั้นกับปฐมาได้ปริญญาหัวเราะก็เพราะไอ้เรื่องผีนี่สิครับที่เอามาเป็นข้ออ้างข้อแก้ตัวเอะอะอะไรก็ผีก็ผีแม้กระทั่งจะปล้ำหลานสาวตัวเองก็ผีนี่มันผีลามกอะไรกันครับคุณอาหยุดเดี๋ยวนี้นะปริญญาแกล่วงเกินอามากไปแล้วปริญญาหยุดพูดก็จริงแต่เขาควักปืนออกมาจากกระเป๋าหลังจ้องตรงไปที่ในเปลื้องโดยที่ไม่ปริปากพูดอะไรอีกแม้แต่คำเดียวปฐมาร้องขึ้นด้วยความตกใจเมื่อเห็นว่าเรื่องมันชักจะลุกลามมากกว่าที่ควรจะเป็นอย่าค่ะพี่ปริญญาเก็บปืนซะเดี๋ยวลั่นโป้งป้างออกมาพี่ปริญญาคะบอกให้เก็บปืนก็เอาสิปริญญาเชิญเลยอายืนอยู่นี่แล้วถ้าหากไม่เชื่อก็เชิญเลือกยิงได้ตามความพอใจในเปลื้องยืนท้าทายอย่างไม่หวาดหวั่นอย่านะพี่ปริญญาเรื่องก็ไม่ใช่ว่าจะมากมายอะไรนักอย่าให้เป็นเรื่องใหญ่โตเลยค่ะขายหน้าชาวบ้านเขากลับไปสิก่อนเถอะค่ะคุณอาคะไปสิคะจะกลับไปทำไมอาเป็นคนก่อความอับอายขายหน้าก็ให้เขายิงเสียให้ตายดีกว่าที่จะมีชีวิตอยู่แล้วก็มองหน้ากันแบบไม่เต็มตาเอาสิปริญญายังจะรออะไรอยู่อีกล่ะไม่ต้องทาร์ดอับเรื่องมนุษย์อย่างอับเรื่องผมไม่รับนับถืออีกต่อไปผมรู้เช่นเห็นชาติแล้วคนใจบาปที่อยู่เบื้องหลังใบหน้าอันซื่อสัตย์ของนักบุญไม่ควรจะมีชีวิตอยู่ในโลกอย่านะคะพี่ปริญญาขอเสียทีเถิดค่ะถึงยังไรอับเรื่องก็ยังเป็นน้องของคุณพ่อใช่ฉันยังเป็นน้องของพ่อพวกแกแต่ต่อไปนี้ฉันจะไม่ยอมเป็นอาแกอีกเป็นอันขาดจำไว้คนที่ไม่ยอมมีเหตุผลเอาแต่โมโหโทโสอย่างพี่ชายของแกคืนคบกันต่อไปก็เป็นอันตรายเราพอกันแค่นี้ผมก็กำลังจะบอกเหมือนกันว่าเราควรจะพอกันทีหลานสาวแท้ๆยังคิดทรยศและจะเคารพนับถืออะไรกันได้ถ้าหากจะยุติกันวันนี้วันหน้ามีโอกาสความชั่วที่หมักหมมอยู่ก็จะสำแดงออกมาอีกก็รู้อย่างนี้แล้วทำไมแกไม่ยิงฉันซะเลยล่ะปริญญาฉันจะได้ไม่มีโอกาสทำความอับอายขายหน้าแกน้องสาวของแกอีกในวันหน้าเอาสิปืนก็อยู่ในมือแล้วมัวรออะไรอยู่อีกยิงเลยแต่ถ้าแกไม่ยิงฉันก็จะเอาคนโทน้ำนี่คว้างหน้าแกให้สมกับที่แกเหยียดหยามฉันซึ่งเป็นน้องแท้ๆของพ่อแกปัทมาเข้าไปห้ามทั้งสองฝ่ายอย่าค่ะคุณอาพี่ปริญญาค่ะขอเถอะค่ะถ้าไม่ยอมหนูก็จะยืนขวางอยู่อย่างนี้ถ้าพี่ปริญญายิงก็จะมาถูกหนูหลีกไปปัทมาจะมายืนขวางช่วยชีวิตอาอยู่ทำไมกันอีกล่ะอาเป็นคนชั่วเป็นคนที่ไม่น่าคบหาสมาคมหลีกไปสิพี่ชายแกเขาจะได้ฆ่าอาได้อย่างสะดวกแต่ถ้าเขาไม่ฆ่าอานี่แหละที่จะเอาแผลที่หน้าไอ้หลานชายบัดซบคนนี้สักแผลเสียงเอะอะของคนทั้งสามได้ยินไปถึงคนใช้ที่อยู่ข้างล่างทุกคนพากันเฮโลขึ้นมาเมื่อเห็นว่าเป็นเรื่องระหว่างครอบครัวทุกคนก็หยุดยืนอยู่ที่หน้าประตูปัทมายืนขวางในเรื่องไว้ไม่หลีกค่ะพี่ปริญญาถ้าจะยิงก็ยิงเข้ามาตายเสียให้หมดเรื่องหมดราวกันเสียทีพ่อก็ตายไปคนหนึ่งแล้วอากับหลานก็จะฆ่ากันอีกเชิญเลยค่ะเอาเรื่องก็เอาคนโทรปาหน้าเข้าไปสิคะจะยืนนิ่งอยู่ทำไมหรือไม่ก็ฆ่าเสียให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยและนี่มาดูอะไรกัน
ยายแจ่มนางม้วนนางหวิงออกไปเดี๋ยวนี้นี่เป็นเรื่องของพี่น้องกันคนอื่นไม่เกี่ยวออกไปให้หมดนะอีฉันก็ไม่ได้ตั้งใจจะขึ้นมาดูหรอกค่ะได้ยินเสียงเอะอะนึกว่าขโมยขึ้นบ้านเอาล่ะเดี๋ยวนี้ก็รู้เรื่องแล้วนี่ลงไปได้ขนชัยก็ลนลานลงบันไดกันแทบไม่ทันปริญญาแต่ก่อนเราได้ปรึกษาหารือถึงเรื่องที่เราจะต่อสู้กับสิ่งเร้นลับที่มองไม่เห็นแต่ตอนนี้เรากำลังจะต่อสู้ประหัตประหารกันเองก็ดีไปอย่างไม่ยุ่งกับคนอื่นก็แล้วอามีเหตุผลอะไรล่ะครับไอเหตุผลเก่าๆที่เคยแก้ตัวเมื่อครั้งมายุรีเอะอะอะไรก็แก้ตัวว่าผีเข้าสิงให้ทำไปแบบนั้นให้ทำไปแบบนี้อีกหน่อยปัทมาก็แหลกก็จริงปัทมาอาจจะแหลกเหมือนกับที่พ่อของแกแหลกมาแล้วแต่มันอาจจะแหลกเพราะเหตุผลเหตุที่นอกเหนืออำนาจที่เราไม่สามารถจะไปบังคับบัญชามันได้ไม่ใช่เพราะฉันอย่างที่แกเข้าใจอยู่เดี๋ยวนี้หนูขอร้องค่ะหยุดแต่เพียงเท่านี้นะคะคุณอาขอให้เราร่วมมือต่อสู้กับสิ่งที่เรามองไม่เห็นกันต่อไปดีกว่าที่จะมาต่อสู้กันเองแบบนี้ใครจะร่วมมือต่อสู้ยังไงต่อไปก็เชิญสำหรับอาพอกันทีอาไม่ร่วมมือด้วยเป็นอันขาดถ้าหากคืนอยู่ใกล้ชิดอีกต่อไปก็จะเป็นโอกาสของอีตาผีนรกนั่นที่จะทำให้เราผิดใจกันแล้วก็ฆ่ากันเองวันนี้ก็จวนๆไปแล้วคุณอาหมายความว่าอะไรคะก็หมายความว่ามันจะมาสิงร่างอาไปปลุกปล้ำหนูอีกแล้วในที่สุดเราก็ฆ่ากันเองเพราะอธิบายยังไงเขาก็จะไม่มีวันเชื่อน่ะสิและจะให้ผมเชื่อยังไงผีอีตาหลวงนั่นมันจะมีความคิดถึงกับจะทำให้เราเข้าใจผิดแล้วก็ฆ่ากันเองเชียวหรือคราวนี้ในเปลื้องหัวเราะดังลั่นไปทั้งห้องนั่นไงปัทมาได้ยินหรือเปล่าถึงยังไงเขาก็ไม่เชื่อแล้วเราจะอยู่ด้วยกันต่อไปยังไงได้ไม่มีทางไม่มีทางในเปลื้องเดินออกจากห้องโดยไม่ยอมฟังเสียงเรียกของปัทมาอีกเลยในที่สุดเราก็แตกกันจนได้ก็คงจะเป็นแบบนั้นถ้าอยู่ร่วมกันต่อไปเรื่องแบบนี้ก็ต้องเกิดขึ้นอีกแล้วก็แก้ตัวว่าผีเข้าสิงแล้วถ้าสมมติว่าถ้าผีมันเข้าสิงจริงๆล่ะเป็นไปไม่ได้อีตาผีเปรตนั่นเองไม่ได้คิดทำลายเราด้วยวิธีนี้หรอกแต่อย่าลืมว่ามันอาฆาตที่จะทรมานพวกเรานะคะแล้วอีกอย่างปัทมาพูดได้เท่านั้นก็ออกวิ่งไปที่ห้องของนายเปรื่องซึ่งขณะนั้นนายเปรื่องกำลังเก็บเสื้อผ้าสิ่งของลงกระเป๋าเดินทางปัทมาเข้าไปนั่งลงข้างๆมองดูผู้เป็นอาด้วยความสงสารคุณอาจะไปไหนคะที่ไหนก็ได้แต่ไม่ใช่ที่นี่แล้วก็ต้องไปในที่ที่ไม่มีหนูและปริญญาอยู่ด้วยคุณอาคะเรื่องนี้หนูขอร้องให้เลิกแล้วต่อกันได้ไหมคะพี่ปริญญากับหนูอาจจะเข้าใจผิดมันอาจจะเป็นการกระทำของวิญญาณหลวงในรือบานจริงๆและในระหว่างที่พวกเราพิสูจน์อะไรกันไม่ได้เราจะให้อภัยกันก่อนไม่ได้เชียวหรือคะเพื่อชีวิตของเราเองและเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของโรงแรมที่คุณพ่อท่านได้อุตส่าห์สร้างไว้เพื่อพวกเราแต่ในเปลื้องไม่ยอมโดยบอกว่าเมื่อยังพิสูจน์ไม่ได้ก็ต้องไปก่อนเพราะถ้าเกิดไม่อย่างนั้นก็จะมองหน้ากันไม่สนิทปัทมาก็ขอร้องขอให้ร่วมมือต่อสู้ต่อไปให้ถึงที่สุดสิ่งที่แล้วมาก็ขอให้แล้วกันไปแต่ในเปลื้องก็ไม่ยอมใจอ่อนในเปลื้องบอกว่าวันนี้ปริญญาล่วงเกินเขามากมายเหลือเกินถึงขนาดด่าว่าเจ็บๆแสบๆอย่างเช่นรู้เช่นเห็นชาติไม่นับถืออีกต่อไปอาทรยศแล้วก็หาว่าเขาเป็นมนุษย์ใจบาปที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังใบหน้าอันซื่อสัตย์ของนักบุญในเปลื้องเห็นว่าคำพูดเหล่านี้มันรุนแรงเหลือเกินรุนแรงขนาดที่จะให้อภัยกันไม่ได้โถเอ้ยคนอย่างอาเห็นแกมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยจะมาปลุกปล้ำทำอนาจารอย่างนั้นหรือถ้าหากอาทำด้วยความรู้สึกของอาจริงๆแล้ว
อาก็คงจะเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ใช่คนแล้วล่ะหลานสาวตัวเล็กๆช่างพูดที่อาเคยอุ้มไปซื้อตุ๊กตาไปซื้อขนมให้กินหลานชอบกินขนมน้ำดอกไม้ไกลเท่าไหร่อาก็อุตส่าห์เดินไปซื้อให้เวลาพ่อจะตีอาก็อุ้มหนีเที่ยวหลบเที่ยวซ่อนไม่ให้หลานถูกตีไม่ให้หลานเจ็บตัวแล้วอาจะมาทำไม่ดีไม่ร้ายกับหลานอย่างนี้เชียวหรือถึงตอนท้ายในเปลื้องก็เสียงเครือทำตาแดงๆแล้วก็เก็บข้าวของลงกระเป๋าต่อไปบัทมาร้องไห้เมื่อได้ยินในเปลื้องรำพึงรำพันถึงความหลังเมื่อ20ปีมาแล้วหนูเชื่อแล้วค่ะคุณอาใครไม่เชื่อก็ช่างเขาแต่หนูเชื่ออยู่กับหนูนะคะคุณอาอย่าไปเลยค่ะหนูกราบเท้าขอโทษที่ได้เข้าใจผิดไปแล้วทั้งหมดยังไม่ทันที่ปัทมาจะพูดอะไรต่อไปปริญญาก็พรวดเข้ามาพี่ปริญญาเอาเรื่องกำลังจะไปจากเราพี่ขอโทษคุณอาสิคะคุณอาจะได้อยู่กับเราต่อไปอาตั้งใจแล้วปัทมาขอให้อาได้ทำตามความตั้งใจของอาเถอะปริญญาเขายังอยู่เขาคงจะคุ้มครองหนูได้สำหรับคนทรยศอย่างอาปัทมาอย่านับถืออย่าอาลัยใหญ่ดีปล่อยให้อาไปตามทางของอาดีกว่าแต่ปรากฏว่าปริญญากลับพูดเสียงอ่อนลงกว่าเดิมพี่ได้ยินตลอดแล้วปัทมาคุณอาครับเดี๋ยวนี้ผมเชื่อแล้วครับว่าคุณอาไม่มีเจตนาหรือความรู้สึกที่จะกระทำเช่นนั้นด้วยใจจริงแต่เป็นการกระทำของไอ้ผีหลวงนฤบาลแน่นอนยกโทษให้ผมด้วยนะครับคุณอาอย่าไปไหนเลยอยู่ที่นี่กับเราต่อไปจนกว่ามันจะถึงที่สุดไม่ว่าจะร้ายหรือดีนะครับอาเองก็ยอมสละแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นไปในทางที่ดีหรือร้ายอาแก่แล้วเห็นโลกมามากถ้าหากจะต้องตายเพราะไอ้ผีหลวงนฤบาลก็ไม่เสียดายชีวิตนึกเสียว่าเพื่อความสุขความปลอดภัยของหลานๆและเพื่อเป็นการกตัญญูต่อพี่ปั้นที่ได้ชุบเลี้ยงอามาปริญญาอาไม่เคยนึกที่จะเป็นศัตรูกับหลานแม้ว่าแกจะล่วงเกินอาอย่างไรก็เป็นสิ่งที่ปริญญาได้เห็นซึ่งความเป็นจริงก็เป็นไปตามที่เห็นนอกจากจิตใจและความรู้สึกเท่านั้นที่แกไม่อาจจะรู้ได้เพื่อความปลอดภัยและเพื่อความสุขและชัยชนะที่เราหวังไว้ในบ้านปลายตกลงอาจจะอยู่เพื่อต่อสู้กับสิ่งที่เรามองไม่เห็นต่อไปเย็นวันรุ่งขึ้นปรากฏว่าบรรดาคนใช้ที่ได้ฟังเรื่องราวการเป็นปากเป็นเสียงกันระหว่างอากับหลานก็เอาไปพูดกันต่อนางแจ่มผู้มีฉายาว่าปากกันไกลโรงพยาบาลก็หยิบเอาเรื่องนี้มาพูดกันแกเชื่อไหมล่ะนังหวิงแกเชื่อไหมว่าผีเข้าคนแล้วก็ไปปล้ำผู้หญิงอ่ะนังหวิงก็ปากไม่ใช่เล่นพอนางแจ่มเริ่มต้นก็ต่อคำทันทีว่าใครจะไปเชื่อเช่นว่าผีคุณเปลืองเองนั่นแหละที่ปล้ำคุณปัทมายายม้วนซึ่งนั่งอยู่ที่ก้นครัวกำลังตำน้ำพริกก็หันมาทางนางแจ่มเถียงแทนคุณเปรื่องแต่ข้าว่าไม่จริงคุณเปรื่องเป็นคนดีมีศีลธรรมข้าอยู่กับแกมานานมันคงจะมีอะไรอะไรอยู่นานางแจ่มสะบัดหน้าอย่างไม่พอใจเมื่อมีคนมาขัดคอมันจะมีอะไรป้ามันก็ไอเรื่องธรรมดาเรานี่แหละคุณเปรื่องแกเป็นโสดคุณปัทมาแกก็ยังเป็นสาวแล้วก็สวยเสียด้วยว่าได้หรือปรับขึ้นมาตันหาหน้ามืดอยู่ใกล้มือก็ฉวยเอาคว้าเอามันก็เท่านั้นผู้ชายจะมีอะไรนี่เบาๆหน่อยแจมเดี๋ยวคุณเปรื่องแกจะได้ยินเข้าเฮ้ยจะไปกลัวอะไรกับไอ้เท่าหัวงูพันอย่างนั้นฉันไม่ได้โป้ปดบดเท็จนี่นาพูดความจริงทั้งนั้นทั้งที่นางแจมทำท่าทางว่าไม่กลัวแต่พอได้ยินเสียงคุณเปรื่องตวาดอยู่ข้างหลังนางก็สะดุ้งสุดตัวนางแจมนินทาอะไรทำท่าทำทางจีบปากจีบคอว่าอะไรกันไม่ได้ว่าอะไรหรอกค่ะใครจะว่าอะไรคะคุณเป็นคุณอาของปัทมาเอ๊ะนางนี่อย่ามาทำขึ้นเสียงกับฉันนะฉันจ้างแกมานาน
ไม่ได้จ้างแกมานั่งจีบปากจีบคอเสแสร้งแกล้งว่าคนนั้นคนนี้ก็แล้วที่คุณอาเข้าไปปล้ำหลานสาวถึงในห้องน่ะเสแสร้งแกล้งทำบ้างหรือเปล่าเจ้าคะนั่งแจมแกหยุดเดี๋ยวนี้นะถ้าอยากจะทำงานอยู่ที่นี่ต่อไปแกน่ะไม่รู้อะไรหรอกมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดเข้าใจผิดอะไรได้คะอีฉันก็เพิ่งจะเห็นวันนี้เป็นอาแต่ปล้ำกับหลานสาวในไส้ของตัวเองอภิโถทำได้ช่างไม่นึกถึงพ่อแกบ้างเลยในเรื่องโกรธมากนางแจ่มหยุดเดี๋ยวนี้นะถ้าแกพูดอีกคำเดียวฉันจะหักคอแกแต่นางแจ่มกลับลอยหน้าท้าทายอย่างไม่หวาดหวั่นก็เชิญสิคะจะหักคอหรือหักขาก็เชิญถ้าบ้านเมืองไม่มีขื่อไม่มีแปรแล้วจะได้ไปแก้ตัวกับตำรวจว่าผีมันสิงให้มาหักคออีฉันนางแจ่มเป็นอันว่าแกไม่มีความเคารพนบนอบอะไรฉันอีกต่อไปเพราะฉะนั้นก็อยู่ด้วยกันไม่ได้แกออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้ฉันไม่ต้องการจ้างคนปากเปราะเราะรายไว้ทำงานแต่แทนที่นางแจ่มจะตกใจเฮ้ยคุณไล่อีฉันไม่ได้หรอกค่ะคุณไม่ได้จ้างอีฉันนี่เจ้าคะคุณปริญญากับคุณปัทมาท่านเป็นคนจ้างก็ไปตามมาไล่อีฉันสิเจ้าคะไม่ต้องตามฉันอยู่ที่นี่แล้วเสียงนี้ทำให้นางแจ่มตกใจแทบสิ้นสติเพราะว่าเป็นเสียงของปริญญาแกล่วงเกินอับเรื่องมากเพราะฉะนั้นแกออกจากบ้านฉันได้แล้วอย่ากลับมาให้เห็นหน้าอีกสอดรู้สอดเห็นฟังไม่ได้สับจับเอาไปกระเดียดนางแจ่มถึงกับอ้าปากค้างไม่มีอะไรจะโต้ตอบอีกโธ่คุณเจ้าขาไม่ต้องมาเจ้าขาเจ้าแขอะไรกันแล้วเอาเถอะนี่ก็เย็นมากแล้วฉันอนุญาตให้แกนอนอีกคืนแต่พรุ่งนี้เก็บข้าวเก็บของออกไปได้โดยที่นางแจ่มไม่มีโอกาสที่จะได้ใช้ปากแก้ไขแก้ตัวอะไรอีกต่อไปเพราะว่าปริญญาได้ออกจากที่นั่นไปแล้วในที่สุดนางแจ่มก็ได้แต่ร้องไห้แล้วก็เข้าห้องเตรียมข้าวของที่จะออกจากบ้านไปในตอนเช้าของวันรุ่งขึ้นและแล้วก็เกิดเรื่องขึ้นมาอีกในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นนั่นเองคุณเจ้าขาแจ่มตายอยู่ในห้องเจ้าค่ะฮะเป็นไปได้ยังไงเมื่อวานยังดีๆเกิดอะไรขึ้นไม่ทราบเจ้าค่ะคอนางแจ่มหมุนได้รอบตัวยังก็ถูกเจ้าหักคอนะเจ้าค่ะปัทมาและปริญญาตกใจหันมามองที่ในเปลื้องในเปลื้องถอยหลังออกไป 2-3 ก้าวปัทมาทำไมมองอาอย่างนั้นปริญญาเปล่านะอาไม่ได้ทำอาไม่ได้ฆ่าไม่ได้ทำจริงๆธุระอะไรอาถึงจะต้องฆ่านางแจ่มอาเปล่าอาไม่ได้ฆ่าปัทมาเข้าไปหาในเปลื้องจับมืออาของเธอบีบเอาไว้แน่นรู้สึกว่ามือของในเปลื้องเย็นเฉียบราวกับมือของคนที่ปราศจากชีวิตหนูไม่ได้มองคุณอาในแง่นั้นหรอกค่ะคุณอาใจดีๆไว้ก่อนแต่คิดว่าอย่างไรเสียใครๆก็ต้องสงสัยคุณอาเพราะว่าคุณอามีเรื่องเป็นปากเป็นเสียงกับนางแจ่มเมื่อวานนี้ผมว่าคุณอาหลบไปก่อนดีกว่าครับแล้วจะให้หลบไปทำไมอาไม่ได้เป็นคนฆ่าอาไม่ได้ทำแต่ตำรวจเขาเชื่อนะครับคุณอาอย่างไรเสียเขาก็ต้องคว้าคุณอาฐานสงสัยไว้ก่อนเรื่องหลักฐานพูดกันทีหลังกว่าจะได้เรื่องว่าคุณอาไม่ได้ฆ่าคุณอาก็โดนเข้าหลายวันแล้วในห้องขังผมว่าอยู่ห้องขังไม่สบายเหมือนอยู่บ้านเราเอาไว้แก้ไขกันทีหลังดีกว่าคุณอาเชื่อผมในเมื่อแกต้องการอย่างนั้นก็ได้แต่พูดกันจริงๆอาไม่อยากหนีอาจจะสู้คดีถ้าหากเขาสงสัยอาขึ้นมาจริงๆปริญญาดึงในเปลื้องไปที่ประตูหลังโดยบอกว่าเราไม่มีเวลามากนะครับตำรวจกำลังขับรถเข้ามาในบ้านหนีไปก่อนเถอะครับคุณอาจริงไม่จริงเอาไว้พูดกันทีหลังแต่ถ้าหากผีอิตาลวงนฤบาลมันสิงคุณอาไปฆ่านางแจ่มมันก็ต้องเป็นคุณอาวันยังค่ำใครเขาจะเชื่อว่าผีสิงก็ทำนองคุณพ่อนั่นแหละครับหนีไปก่อนดีกว่าครับเอาอย่างนั้นก็ได้งั้นอาไปแล้วนะปริญญาเอารถแกไปก่อนนะไปเถอะครับคุณอารีบไปเถอะรถใครก็ได้ขอให้คุณอาไปให้พ้นมือตำรวจก่อนเท่านั้นแหละครับในเปลื้องพยักหน้าเปิดประตูหลังบ้านปิดประตูไว้ดังเดิมปริญญาวิ่งไปดูที่หน้าต่างรถตำรวจเข้ามาจอดอยู่ที่หน้าบ้านนายตำรวจคนหนึ่งกำลังก้าวลงมาจากรถสักครู่นางหวิงก็เข้ามารายงานตำรวจจะมาขอพบค่ะเป็นร้อยตรีรูปหล่อซะด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเหตุการณ์ก็ดูเหมือนว่าจะบานปลายออกไปเรื่อยๆนี่ขนาด
อุตส่าห์หนีมาอยู่กรุงเทพแล้วนะนี่แต่ดูเหมือนว่าเรื่องก็ยังไม่จบโรงแรมผีของอ.อรรถจินดาตอนที่15รอคุณอยู่ในตอนหน้านะคะคำว่าอโหสิกรรมดูเหมือนว่าจะยังห่างไกลเหลือเกินกับครอบครัวของนายปั้นเรื่องวุ่นวายยังคงเกิดขึ้นต่อไปติดตามตอนต่อไปกับโรงแรมผีนะคะขอบคุณสำนักพิมพ์แสงดาวแล้วก็ขอบคุณเพลงทุกๆเพลง This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ